ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะถาวรวดีครีเอเตอร์นะครับวันนี้นะครับก็อย่างที่หน้าปกคลิปบอกเลยนะครับว่าวันนี้จะพามาเพิ่มพื้นที่โทรศัพท์นะครับด้วยการลบข้อมูลในแอปพลิเคชัน LINE นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าไอแอปพลิเคชัน LINE ในโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ข้อมูลเราเต็มมากนะครับบางคนอาจจะเครื่องอืดเครื่องช้าทำงานช้านะครับเซฟรูปไปถ่ายรูปถ่ายอะไรไปแล้วมันก็เต็มนะครับทำไมพื้นที่เรามันเต็มเยอะจังวะแล้วทำไมลบรูปอะไรออกไปบ้างแล้วทำไมพื้นที่มันก็ยังเหลือจัดเก็บได้น้อยนะครับเจ้าแอปพลิเคชัน LINE นี่แหละที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยมันจะมีการเก็บพวกแคสข้อมูลอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็สติกเกอร์อะไรต่างๆหรือว่าการแชทอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะลบประวัติการแชทออกไปบ้างแล้วก็พอช่วยได้นะครับแต่มันจะมีบางตัวนะครับที่มันยังคงค้างอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปลบข้อมูลนะครับแล้วก็ลบข้อมูลการส่งสติกเกอร์อะไรต่างๆออกไปจากแอปพลิเคชัน LINE ด้วยนะครับแต่โดยที่สติกเกอร์ LINE นั้นยังอยู่นะครับนะครับก่อนอื่นเราลองมาดูที่แอปพลิเคชัน LINE กันก่อนนะฮะนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องเข้าไปลบประวัติการแชทในกลุ่มของเราบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยที่มันมีการแชทกันเยอะๆนะครับประวัติการแชทต่างๆนะครับเนี่ยนะครับให้เราลบออกบ้างนะครับซึ่งเราแชทกันไปเยอะๆเนี่ยวิธีการลบประวัติการแชทนะครับก็หลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าแชทเนี่ยฮะแล้วก็ลบประวัติการแชทตรงนี้ก็จะทำให้ข้อมูลมันเพิ่มได้ขึ้นมาส่วนหนึ่งนะครับแต่สำหรับใครที่เฮ้ยมันยังไม่พอมันยังลบได้อีกนะครับอันนี้จะมาบอกวิธีการลบอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคให้เราเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์นะครับเราดูก่อนตอนนี้ผมมีหน่วยความจำอยู่ที่128นะครับใช้เนี่ยตัวนี้ใช้ไปเท่าไหร่ตัวนี้ใช้ไป 47.89 แล้วนะเห็นไหมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ตัวเก็บพื้นที่เนี่ยฮะและเดี๋ยวเราจะเข้าไปลบนะครับวิธีการลบก็คือเข้าไปตัวในจัดการไฟล์ของโทรศัพท์มือถือของเรานะครับแล้วกดเข้าไปแล้วก็หาไฟล์ที่ชื่อว่า Android นะครับตัวนี้เนี่ย Android นะครับกดเข้าไปกดเข้าไปแล้วเห็นไหมครับแล้วก็จะเจอไฟล์ที่ชื่อว่า Data คลิกเข้าไปนะครับแล้วหาไฟล์ที่ชื่อว่าเลื่อนไปเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่ง JP Neverline Android นะครับเนี่ยไฟล์ที่ชื่อว่า JP Neverline Android นะครับให้คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะเจอสติกเกอร์เห็นไหมจะเขียนว่า Cast กับสติกเกอร์กดค้างไว้แล้วก็กดทำการเลือกแคสกับเลือกสติกเกอร์เห็นไหมมีตั้ง220รายการเนี่ยให้ทำการลบออกเลยนะครับแคสกับสติกเกอร์นะครับกดลบตรงนี้ลบ2โฟลเดอร์หรือไม่ลบนะครับก็ใช้เวลาลบสักนิดนึงนะครับโอเค2โฟลเดอร์ถูกลบแล้วเดี๋ยวเราจะลองกลับไปดูนะครับว่าหน่วยความจำของเราตอนนี้เท่าไหร่แล้วเราก็เข้ามาดูที่ตัวจัดการไฟล์นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เหลืออยู่ที่ 28.72 นะครับจากเมื่อกี้เราเหลือใช่ไหมเมื่อกี้เราใช้ไปเท่าไหร่47นะครับหายไปโอ้หลายจิกเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมตอนแรกเท่าไหร่47จิกไปเยอะเนี่ยเรานะเพิ่มพื้นที่ให้เราได้มากขึ้นทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูในแอปพลิเคชัน LINE สิว่าสติกเกอร์ยังอยู่จริงไหมเดี๋ยวเราลองไปดูใน LINE นะครับว่าสติกเกอร์เรายังอยู่จริงไหมเราลองกดสติกเกอร์ดูนะครับเนี่ยสติกเกอร์ที่เราโหลดไว้ที่เราซื้อไว้ก็ยังอยู่นะครับเนี่ยสติกเกอร์ที่เราซื้อไว้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับที่เราโหลดมาที่เราซื้อไว้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้หายไปนะครับไม่ต้องโหลดสติกเกอร์ใหม่โอเคครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับ
านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยแล้วนะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับลงคลิปทุกวันนะฮะแล้วพบกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ